ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำนะครับในช่วงรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมมีกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับแบรนด์ดังๆนะครับราคาย่อมเยามานำเสนอนะครับอยู่กับเจ้ากีตาร์โปร่งยามาฮ่านะครับมีชื่อรุ่นว่า FGX800C นะครับสำหรับสีที่ถืออยู่ในมือผมนะครับจะเป็นสีซันเบิร์ดนะครับผมนะฮะสำหรับสีนี้นะครับจะเป็นสีดำทั้งตัวนะครับนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเจาะรายละเอียดกันดูนะครับเริ่มจากเนื้อไม้กันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับไม้ด้านหน้าจะเป็นไม้ท็อปสโตรทสปูทนะครับนะฮะเป็นไม้ด้านหน้านะครับทำเฉดสีเป็นสีซันเบิร์ดนะครับนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเฉดสีซันเบิร์ดที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับกับสีซันเบิร์ดทั่วๆไปนะครับก็คือตัวนี้จะค่อนข้างไบรท์เลยนะครับมีความใสมากๆเลยนะครับนะเป็นสีซันเบิร์ดที่สว่างๆนะครับดูไม่ทึบนะฮะแต่ว่ามีความวินเทจอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เคลือบเงานะครับเคลือบเงาทั้งตัวนะครับแล้วก็ไม้ด้านข้างนะครับนี่เลยนะครับกับไม้ด้านหลังนะครับเป็นไม้นาโต้นะครับผสมไม้โอคุเมะนะครับนะฮะผสมกันนะครับนาโต้ผสมโอคุเมะนะครับผสมกันเป็นไม้ด้านหลังและด้านหน้านะไม่เป็นไม้ด้านหลังและด้านข้างนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเรากลับมาตรงด้านหน้าก่อนนะครับบิสตัวนี้จะเป็นไม้โรสบูดนะครับไม้โรสบูดนี่ครับสีดำนะครับแล้วก็ปิกาดเป็นมุกนะครับนะสวยงามไปทีเดียวนะครับขอบข้างของกีตาร์สีนี้จะเป็นสีดำนะครับเก็บไบดิ้งด้านข้างทั้งหมดเป็นสีดำหมดเลยนะครับก็ฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นไม้โรสบูดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เลยด้านหลังจะเป็นไม้นาโต้นะครับเป็นเคลือบซาตินนะครับแล้วก็เป็นมีเดียมเฟดนะครับก็คือเป็นคอแบบมีเดียมนะครับก็คือไม่ใหญ่นะครับกลางๆครับจะถนัดมือดีนะครับแล้วก็เฮดสต็อกนี่เลยครับด้านบนนะครับกินยามาฮ่านะครับแล้วก็มีโลโก้ด้วยแล้วกันนะครับก็ด้านหลังจะเป็นชุดลูกบิดโคมนะครับนะเป็นลูกบิดฝากลมนะครับแล้วก็สายที่ติดมาจากโรงงานจะเป็นสายกีตาร์เบอร์12นะครับของยามาฮ่าเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายเรื่องผ้าขยายนะครับตัวนี้เป็นผ้าขยายของยามาฮ่าเลยนะครับนี่เลยตัวนี้จะมีเป็น EQ นะครับทุ้มกลางแหลมนะครับเป็น EQ 3แบนนะครับก็คือมีครบเลยนะฮะทุกย่านเลยทั้งทุ้มกลางแหลมนะครับซึ่งปิกอัพทั่วไปที่เราเห็นนะครับบางทีถ้าเป็นรุ่นที่แบบว่ายี่ห้อบางยี่ห้อที่แบบว่ารุ่นที่แบบราคาถูกๆก็จะอาจจะมีแค่2แบรนด์นะครับโลกับไฮครับแต่ว่านี่อาจจะมีให้ครบเลยนะฮะนี่ฮะมีแผ่นสัญญาณนะครับนะฮะเป็นสัญญาณความถี่โดยรวมของกีตาร์นะครับนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มี1วอลลุ่มนะครับเป็นเมนวอลลุ่มแล้วก็จูเนอร์นะครับตรงนี้เป็นจูเนอร์นะครับเป็นคอมเมดี้จูเนอร์นะครับสามารถตั้งสายได้แบบทั้งมาตรฐานแล้วก็ดรอปครึ่งเสียงนะครับนะinput นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น input jack นะครับด้านหลังนะครับ1ตัวนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่สายสะพายได้นะครับนะ1ข้างแล้วก็โดดข้างนึงมาตรงหัวนะครับนะนี่คือสเปคทั้งหมดนะครับของกีตาร์นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราลองมาฟังเสียงกันครับThank you.
สำหรับใครที่กำลังมองหากีตาร์ไฟฟ้านะครับราคาย่อมเยาว์นะครับแล้วก็บวกกับแบรนด์ที่ไว้ใจเชื่อถือได้นะครับผมว่าตัวนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับนะฮะก็จากที่ได้ลองเสียงไปนะครับผมบอกเรื่องเสียงก่อนนะครับเสียงที่ออกมาผ่านภาคขยายแล้วก็เสียงที่ดีดเปล่าๆนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็คือจะไม่เสียคาแรคเตอร์ของเนื้อไม้เวลาออกผ่านภาคขยายนะครับแล้วก็ EQ นะครับของตัวนี้ก็คือสามารถปรับแต่งได้หลากหลายนะครับนะสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบครับเวลาที่เราไปเจอเครื่องเสียงนะครับตามร้านที่ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้สามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับนะแล้วก็ไม่ทําให้เสียเนื้อเสียงจริงๆของกีตาร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองสินค้านะครับก็ลองเข้ามาลองเล่นลองดีดด้วยตัวท่านเองนะครับที่ร้าน Music Arm นะครับ Circle Square นะครับแล้วก็อีกสาขานึงนะครับ Epic World สำโรงนะครับก็สะดวกสาขาไหนก็ลองเข้าไปสอบถามเข้าไปลองเล่นดูก่อนได้นะครับนะก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับลองเล่นให้สะใจก่อนนะครับทิ้งท้ายท้ายคลิปนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดปุ่ม Subscribe นะครับด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะชมสินค้าเพิ่มเติมจากทางร้านเรานะครับก็สามารถเข้าไปตามที่อยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเทปหน้าผมรับรองว่ามีเด็ดกว่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแน่นอนนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะให้ทางทีมงานเรารีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์ตามเพจที่ให้ด้านล่างนะครับนะเราจะทำการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ